สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอามะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนนะครับเรียกว่ามีนัดหมายนะครับในการที่จะติดตามนะครับในการศึกษาเรียนรู้รับทราบรับฟังกันนะครับเพราะว่าเรื่องของกุรอานไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวเรื่องของกุรอานไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกนักวิชาการผู้รู้อย่างเดียวนะครับเรื่องของกุรอานคือเรื่องของบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆคนเพราะกุรอานคือทางนำกุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือแนวทางเส้นทางนะในการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอนะครับให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้เราทุกคนนั้นได้ใช้อัลกุรอานนะครับเป็นทางนำให้ใช้คุรานเป็นวิธีคิดนะครับให้ใช้คุรานเป็นวิธีการสร้างเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แล้วก็แน่นอนครับเมื่อเป้าหมายของเราที่เกิดขึ้นจากการนำอัลกุรานนะครับเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์นะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่าทุกวิลมหายใจของเราทุกวินาทีของเราทุกการงานของเรานะครับเราหวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับหรือจะได้เป็นผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุตาลาซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งครับว่าผลอันนี้นะเป็นผลที่มาจากการศรัทธาเป็นผลที่มาจากการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าการปฏิบัติการงานใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราคิดว่ามันจะต้องเป็นผลแห่งดุนยานี้นะครับเราก็จะมองและจะรอและจะหวังนะครับว่าเมื่อทำอันนี้ไปแล้วก็หวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากคนคนนั้นจากสิ่งสิ่งนั้นจากเหตุการณ์อันนั้นนะครับให้ได้รับภาคผลตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรามองนะฮะอีกมุมหนึ่งนะครับจากแนวทางของอัลกุรอานนั่นก็คือทุกอย่างที่เราทำนะครับการงานที่เราปฏิบัตินะเราหวังจากอัลลอฮฺสุตลาดังนั้นในดุนยาจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการหรือไม่มันก็ไม่เขาเรียกไม่ทำให้เราท้อถอยเหนื่อยล้านะแล้วก็เขาเรียกเลิกลาในการปฏิบัติไม่นะครับบททดสอบอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลมุตอฟฟิฟีนนะครับที่บอกเรื่องราวของการใช้ชีวิตหรือพูดง่ายว่าวันที่ทุกคนจะต้องไปเจอไปพร้อมกันนะครับนั่นก็คือวันกิยามะห์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเรามาดูนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแล้วก็บอกกับพวกเราทั้งหลายในอัลกุรอานนั้นเพื่อให้เรานั้นได้รับทราบนะครับว่าชีวิตในโลกดุนยานี้นะครับการใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบหลายๆสถานการณ์หลายๆประสบการณ์หลายๆสถานที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าการกระทำเพื่อการมีชีวิตเกิดการเกิดขึ้นของชีวิตหนึ่งแล้วก็ชีวิตนั้นก็เจริญเติบโตซึ่งจะเป็นประสบการณ์ยังไงจะใช่ไงก็มีหมดนะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้แบบมีสติแบบมีแนวทางแบบมีวิสัยทัศน์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้แบบไม่คำนึงใครไม่คิดถึงใครไม่คิดอะไรมากมายเอาว่าใจเรียกร้องอะไรใจสั่งอะไรก็ทำตามนั้นนะอยากจะทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะมีวันหนึ่งที่พิพากษาและตัดสินพฤติกรรมการกระทำของเรานะไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามนะครับนั่นก็คือวันกิยามะห์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับอายะห์ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดบอกแล้วนะครับว่าผู้ที่ไม่เขาเรียกผู้ที่
ได้รับความหายนะนะครับในวันกิยามะห์คือผู้ที่ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนะครับอายะห์ต่อไปที่บอกว่าวะมายุกัซซิบุบิฮิอิลลากุลลุมุตะดินอะซีมนะครับนี่ชัดเจนนะครับว่าการปฏิเสธนะครับหรือพูดง่ายว่าคนที่ปฏิเสธไม่ใช่ใครหรอกครับนั่นก็คือคนที่เค้าเรียกละเมิดหรือคนที่ทำบาปคนที่ทำผิดนะพวกนี้แหละครับที่เขาปฏิเสธที่เขาไม่ยอมรับทำไมถึงบอกอย่างนี้พี่น้องลองมาดูว่าเวลาใครทำผิดอะไรเนี่ยเขามักจะบอกว่าเขาถูกนะเห็นไหมฮะคนที่ทำผิดเนี่ยมักจะบอกว่าเขาถูกหรือการผิดของเขาเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเป็นความผิดที่ไม่น่าเป็นความผิดอ่ะนะก็พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาถูกอธรรมนะอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้พี่น้องครับเพราะอายะนี้เป็นอายะที่ถ้าเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในสังคมเล็กๆนะสังคมครอบครัวก็ดีหรือสังคมเขาเรียกโรงเรียนก็ดีนะกับเยาวชนกับวัยรุ่นที่ทุกวันนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับการที่เขาปฏิเสธในการตอบแทนหรือวันแห่งการตอบแทนเนี่ยใครล่ะครับคนดีเขาไม่ปฏิเสธพี่น้องคนดีเขาไม่ปฏิเสธเพราะเขาจะคิดเสมอว่าคำพูดเหล่านี้ก็มันมีเหตุผลฟังได้แต่ถ้าคนที่ไม่ดีหรือคนที่เขารักที่จะทำบาปเขารักที่ทำความสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มองจุดนี้ครับเขามองจุดว่าหนึ่งมาพูดแบบรำคาญมาพูดแบบจะให้เขาเลิกในสิ่งที่เขาถนัดแล้วเขาชอบในการทำแล้วก็มาเป็นความสุขด้วยนะฮะทำแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่กระทบกับใครมันจะเดือดร้อนใครเนี่ยเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกกันเหตุผลนะแต่มันเป็นข้ออ้างที่เราจะทำนะยกตัวอย่างพี่น้องครับนักเรียนคนหนึ่งดูดบุหรี่แล้วเพื่อนที่ไม่ดูดเนี่ยเตือนไม่พอก็เอาเรื่องนี้มาบอกครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์เรียกมาแล้วก็มีบทลงโทษนักเรียนคนนั้นโกรธใครโกรธเพื่อนเห็นไหมแล้วเขามองว่าแล้วโกรธอาจารย์โกรธโรงเรียนทั้งๆเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเพราะแอบดูดแล้วนะดูดไม่ให้ใครเห็นแล้วบังเอิญเผอิญมาเจอเองตกลงคนที่เจอคือผิดเห็นไหมฮะดังนั้นการปฏิเสธเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับคนที่ทำชั่วเท่านั้นแหละครับคนที่ทำบาปคนที่ทำการละเมิดเท่านั้นแหละที่เขาจะปฏิเสธในวันแห่งการตอบแทนนะครับพูดง่ายว่าไม่เชื่อนั่นเองนะฮะอิละอิดาตุลาอะลัยฮิอายาตุนากอละอาซาติรุลอวาลินนะเมื่อเอาองค์การของอายะห์กุรอานถูกอ่านขึ้นนะพวกเขาจะกล่าวว่าอะไรครับองค์การอายะห์กุรอานหมายถึงการที่ได้นำคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเขาเตือนเขาก็จะบอกว่านี่คือนิยายปรัมปราเหลวไหลที่เขาเรียกมันเป็นนิยายคนรุ่นก่อนมาพูดเพื่อให้หลอกให้เรากลัวมาหลอกให้เราแบบไม่รู้จะพูดยังไงก็เอาพูดให้มันดูหน้าหวาดเสียวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่น้องครับกุรอานไม่ใช่คำพูดมนุษย์ไม่ใช่นิทานไม่ใช่ปรัมปราที่ไม่ใช่ใครคิดก็เกิดขึ้นใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไปใช่ครับไม่ใช่นะทำไมถึงอย่างนั้นเพราะอัลลอฮฺสดากล่าวไว้ในองค์การอายะกุรอานอย่างชัดเจนนะครับว่านะพระองค์จะรักษาพระองค์จะรวบรวมไว้และรักษามันไว้คือรักษากุรอานไว้ไม่ให้มีใครมาบิดเบือนไม่ให้มีใครมาลบทิ้งไม่ให้มีใครมาแต่งเติมจากการอะไรล่ะครับก็เราศึกษามาเราเห็นจากอดีตนะไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ก่อนๆจะอินจีนก็ดีเตารอดก็ดีนะครับก็ถูกบิดเบือนถูกลบถูกเติมแต่งเติมตามความต้องการของผู้รู้ในยุคนั้นนะครับที่ต้องการประโยชน์ส่วนตัวต้องการเอาผลประโยชน์หรืออะไรต่อมีอะไรนะฮะก็เปลี่ยนแปลงต่อเติมตัดต่อนะฮะในคัมภีร์เหล่านั้นจึงไม่เหลือของแท้ไว้เวลามาถึงกุรอานก็แน่นอนแหละครับอายะกุรอานอายะหนึ่งที่บอกว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะอายะนี้ก็มาบอกเขาว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วนั่นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการต่างๆนะสมบูรณ์หมดสมบูรณ์แล้วกุรอานก็สมบูรณ์แล้วดังนั้นไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อเขาเรียกบกพร่องจ
จะมาต่อเติมมาตัดต่อมาเพิ่มเติมไม่มีแล้วครับและอายะห์ที่อัลเลาะห์ซะฮ์บอกไว้อ่ะพระองค์จะรักษามันไว้นะครับจะรักษากุรอานไว้อันนี้เป็นข้อยืนยันว่ากุรอานยังคงนั้นอิซาตุลาอะลัยฮิอายาตุนากอลอาซาติรุนอาวลีนั้นคำกล่าวของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะที่บอกว่ากุรอานหรือว่าเอาอายะห์ต่างๆมาอ่านให้ฟังในเรื่องของสวรรค์นรกสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนะครับหรือบทลงโทษหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ต่อต้านอิสลามผู้ที่ทำร้ายนะครับหลักการอิสลามทั้งหมดเหล่านี้บอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เราทำนายแต่เราบอกตามที่ผู้สร้างคืออัลลอฮฺสุบฮฺตะลาที่ได้ส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาบอกเรานำคัมภีร์มาบอกเรานะครับแต่กับกลายบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นอะไรกุศโลบายเป็นนิทานเหลวไหลเป็นคำพูดเพื่อที่จะอะไรอ่ะให้คนหวาดกลัวโดยที่ไม่มีแก่นสารอะไรทั้งสิ้นนะครับกัลลาบันรอนะอะลากูลูบิมากานูยักซิบูนอันนี้ชัดเจนเขาบอกหาไม่ได้เลยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยในหัวใจของพวกเขามันสนิมมันเกาะกินนะครับหัวใจของพวกเขามันผุพังด้วยกับผุพังตรงนี้ไม่ใช่เป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นไขมันไม่ใช่ผุพังก็คือหัวใจของเขานั้นไม่ยอมรับสัจธรรมความเป็นจริงสิ่งที่เขากอบโกยสะสมนั่นก็คือความหายนะความชั่วร้ายการคิดไม่ดีการคิดเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวนะครับการคิดตามอารมณ์ไฟต่ำของเขานะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าอะไรจริงหรือไม่จริงพี่น้องครับเวลาเราพูดถึงสนิมนะเราก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นตัวทำบ่อนทำลายและไม่ใช่ทีเดียวนะไม่ใช่ทีเดียวนะเพราะสนิมเวลาเกาะแล้วจะเสียหายเหล็กจะพังเลยยังมันค่อยๆกัดกินดังนั้นกุรอานที่ยกตัวอย่างตรงนี้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยก่อสนิมเกิดสิ่งที่เขากอบโกยมันกลายเป็นสนิมกัดกินหัวใจก็แปลว่ามันค่อยๆกินหัวใจถ้าตราบใดเขาไม่ขจัดสนิมนี้ออกนะมันก็จะเกาะกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็คือเขาเป็นผู้ที่อย่างที่บอกนะฮะความหายนะก็จะเกิดขึ้นนะเขาจะไม่ยอมรับสัจธรรมถึงแม้ว่านั่นคือสัจธรรมที่ความเป็นจริงที่เขารู้คือความเป็นจริงแต่เขาก็จะไม่ยอมรับไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คำตักเตือนต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับแล้วก็น่ากลัวนะเพราะอะไรเพราะถ้าหัวใจไม่ยอมรับพี่น้องไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ไม่สามารถที่จะขั้นต่อยอดในความดีได้เลยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเราจะสังเกตนะครับว่ามุสลิมเรานะครับผู้ที่มีศรัทธานะครับหรือคำว่าอีหม่านนั่นนะเขามี3ขั้นตอนนะครับ1ต้องศรัทธาด้วยใจก่อนเห็นไหมฮะเอาใจเป็นหลักก่อนอยู่ข้างในใจต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก่อนนะครับหลังจากนั้นคือยืนยันด้วยกับการกล่าวนะครับก็คือลิ้น3ยืนยันด้วยกับอวัยวะร่างกายของเราที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้เห็นไหมฮะเริ่มต้นจากหัวใจเพราะอะไรเพราะถ้าหัวใจขจัดแน่นอนก่อนที่จะรับอิสลามสนิมมาก็อาจจะมีบ้างกัดกินมาบ้างความเชื่อนู้นเชื่อนี้ใหญ่เชื่อนี้ขังเชื่อนี้ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เมื่อมารับอิสลามขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกครับมันอาจจะตกค้างบ้างเล็กน้อยมันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเพราะคงไม่ใช่มาวันนี้แล้วก็หูเงาแวบเลยมันคงไม่ใช่นะฮะเราถึงพูดถึงความเป็นจริงเราไม่ใช่ว่าจะโลกสวยหรืออะไรแต่เราพูดถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะใครที่ทำได้ว่ามารับอิสลามแล้วก็โอ้โหใสแจ๋วเงาแวบเรื่องของหัวใจที่จะไม่มีการเชื่อสิ่งต่างก็อัลฮัมดุลิลละห์นะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะแต่เราพูดถึงในยุคของเราที่ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนมากที่แล้วก็เราเจอกันก็จะประมาณว่าเริ่มที่ขจัดสนิมออกจากหัวใจแล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะครับแล้วค่อยพัฒนาค่อยๆขัดไอสนิมที่มันกินตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยค่อยขจัดออกค่อยๆขจัดออกนะครับด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ บอกนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยอะไรบัลกัลลาบันรอนะอะลากูลูบิฮิมบูดพูดถึงหัวใจเนี่ยนะเพราะว่าถ้าหัวใจสั่งแน่นอนนะร่างกายมันก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะทำไมถึงทำอย่างนี้คือใจมันอยากทำ
ทำไมถึงใจมันอยากทำไงนะในมุมอีกมุมหนึ่งถ้าบอกใจเราอยากทำงานเรื่องศาสนาอยากเรียนเรื่องศาสนาใจมันอยากทำยังไงก็ขนขวายต้องพยายามครับเพราะมันรู้เพราะเราเข้าใจเพราะเราใส่ใจมันก็เป็นแบบนั้นนะครับมาดูครับว่ากัลลาอินนะฮุมอัรบิมยอมาอิดิลมะฮยูบุนโอ้โหนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความกระจ่างเข้ามาอีกนะครับที่บอกว่าหาไม่ได้เลยนะครับในวันนั้นนะพวกเขาทั้งหลายจะถูกกรีดกันนะออกจากพระผู้เป็นบังของพวกเขาพูดง่ายว่าเมื่อถึงวันเวลาพี่น้องลองจินตนาการนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นที่อยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราถูกกีดกันไม่ให้เข้ารู้สึกไงฮะโอ้โหมันไม่ได้เลยนะมันรู้สึกเราเข้าไม่ถึงอะเราอยากจะเข้าไงเราอยากจะไปบอกเราอยากจะไปขอเราอยากจะไปวิงวอนอ้อนไม่ได้แล้วกำลังจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าพูดอะไรไม่ออกแล้วนะไม่ใช่ว่าอาธรรมนะไม่ใช่อาธรรมไม่จะไม่ฟังเหตุผลไม่มีครับเพราะวันนั้นอย่างที่เรียนมาก่อนหน้านี้ฮะทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในบัญชีทั้งด้านขวาและด้านซ้ายพูดง่ายว่าดีและชั่วเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วดังนั้นจะมาขอจะมาอ้างจะมาบอกจะมาต่อรองไม่มีแล้วครับยิ่งกว่านั้นอีกนะครับพูดง่ายว่าการที่จะถูกห่างออกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นก็คือพูดง่ายว่าห่างออกจากความเมตตานะวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับที่บอกว่าการลงโทษอันแสนสาหัสอันเจ็บปวดในวันกิยามะห์นี่ไม่เคยมีอีกแล้วบนโลกดุนยาไม่มีเคยมีใครเห็นอยู่แล้วนะดังนั้นนักตัฟซีรกุรอานนะครับได้บอกกับเรานะครับในอายะห์ที่บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะถ้าการศึกษานะครับในโรงเรียนที่เราได้สอนนักเรียนหรือนักเรียนที่มีอยู่เนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าคำว่าอัรเราะห์มานและอัรเราะฮีมเนี่ย2คำนี้เนี่ยมีนัยยะอัรเราะห์มานเนี่ยอักษรนะฮะ5ตัวอัรเราะห์มานมีอักษร5ตัวส่วนอัรเราะฮีมมีอักษร4ตัวนะน้อยกว่ากันนะน้อยกว่ากันดังนั้นนัยยะหรือความหมายที่นักวิชาการให้ก็คืออัรเราะห์มานเนี่ยใช้ในดุนยานี้ใช้ในดุนยานี้นะใช้อะไรครับให้ในคือความเมตตาในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะกับสรรพสิ่งต่างๆอัลลอฮ์ให้ความเมตตาหมดเลยได้ให้อากาศหายใจได้ให้หูได้ให้ขาเดินได้มือขยับได้สมองได้คิดได้ตาในมองได้ให้นี่คือความเมตตาที่ให้มุสลิมก็ได้ไม่ใช่มุสลิมก็ได้นะครับคนต่อต้านอิสลามคนทำร้ายมุสลิมก็ได้คนที่ไม่คือพูดง่ายว่าด่าว่าอิสลามด่าว่าอัลลอฮ์พระองค์ก็ให้ความเมตตาเนี่ยให้หมดเหมือนกันหมดเลยแต่วันกิยามะฮ์พระองค์จะใช้คุณลักษณะหรือซีฟาตของพระองค์คืออัรเราะฮีมเมตตาครับแต่เราะฮีมก็คือเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นไม่มีความเมตตากับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั่นหมายถึงเขาจะห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างไกลจากความเมตตาไม่มีคำว่าผ่อนปลนไม่มีคำว่าอลุ่มอล่วยไม่มีคำว่าทยอยไม่มีครับนี่คือความน่ากลัวที่บอกว่ากัลลาอินนะฮุมอัรรบิฮิมยอมะอิซิลละมะฮยูบูนดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเมื่ออ่านอายะห์กุรอานเนี่ยนะครับเราก็ต้องตระหนักสดับรับฟังนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดนะเราอยู่ในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนพี่น้องนะเวลาเราอ่านเจอเราก็คิดถึงอายะห์นี้คงไม่ได้บอกว่าแปลว่าอะไรแต่กำลังบอกว่ามันให้อะไรกับเรานะครับให้เราได้คิดอะไรว่าถ้าวันนั้นเราเป็นคนที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเหลืออะไรล่ะพี่น้องเราจะมีอะไรอีกล่ะครับพูดง่ายว่าลืมอ่ะถ้าวันนี้เขาบอกขังลืมขังคุกมืดเขาเรียกลืมก็คือไม่มีใครนึกถึงเราแล้วไปอยู่ตรงไหนของมุมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันพี่น้องครับก็เราก็ไม่อยากจะเจออันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเท่านั้นแต่วันกิยามะฮ์ยิ่งกว่านี้อีกนะครับก็อยากให้เราพยายามนะครับที่จะได้ตระหนักแล้วใส่ใจนะครับในเรื่องของอัลกุรอานจะเป็นทางรอดที่เราทุกคนจะต้องพยายามศึกษานะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม